สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่11หน่วยสีแสนสวยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่10นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสาระการเรียนรู้กันนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับรู้จักชื่อสีนะคะวันที่สองเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของสีวันที่สามเราเรียนเกี่ยวกับแม่สีนะคะ วันที่4เราเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติวันที่5เราเรียนเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสีเดี๋ยวเราไปดูนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับตรบราที่10เหน่วยที่10เรื่องช่างตวงวัดใช่ไหมคะไปดูซิอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันแรกเราเรียนเกี่ยวกับความหมายของการช่างตวงวันที่สองการช่างใช่ไหมคะวันที่สามการตวง วันที่4การวัดวันที่5ประโยชน์และการช่างตวงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยสีนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับรู้จักสีสีมีหลายชนิดนะคะมีสีธรรมชาตินะคะมีสีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือสีที่มันเกิดขึ้นเองนะคะสีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็จะจําพวกต้นไม้พวกพืชน,นะคะสีเขียวก็ใบเตยอะไรพวกนี้สีธรรมชาติก็เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักชื่อสีกันว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอ่าคันเลอร์แปลว่าสีใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะต่อไป สีอะไรคะนี่เด็กๆรู้จักไหมลูกโป่งนี้สีอะไรคะลูกโป่งนี้คือสีแดงนะคะสีแดงที่คุณครูนํามาให้เด็กๆดูนะคะเรดสีแดงนะคะภาษาอังกฤษแปลว่าเรดสีแดงนั่นเองนะคะต่อไปมีสีอะไรครับ่ามีสีแดงก็ต้องมีสีอะไรคะนี่สีขาวนั่นเองนะคะมีสีแดงแล้วก็มีสีขาวภาษาอังกฤษว่ายังไงภาษาอังกฤษไว้สีขาวนะคะ ไว้ White, สีขาวนั่นเองต่อไปมีชื่อสีอะไรอีกคะอ่าสีอะไรอีกเด็กๆรู้จักไหมอ่าลูกโปง่งอันนี้คือสีเหลืองใช่ไหมคะสีที่เด็กๆรู้จักมีกี่สีละนับในใจนะคะเย็นเหรสีเหลืองใช่ไหมคะต่อไปมีสีอะไรอีกที่คุณนูกยงมาอ่าอันนี้คือสีอะไรคะเด็กๆสีดํานั่นเองนะคะ สีดำนะมีเกิดขึ้นจากสีธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าแบคสีดำนะคะต่อไปสีไรเอ่ยสีส้มนะคะสีส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าออรเรนสีส้มใช่ไหมคะอ่าผลไม้บางชนิดก็ออกสีส้มใช่ไหมคะมีสีไรอีกคะนี่อุ้ยหวานเชียวสีไรคะเหมือนห้องเรียนเราเลยใช่ไหมคะพิงค์ สีชมพูนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นสีชมพูเยอะแยนะแม้แต่ในห้องเรียนเราก็เป็นสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรคะอ่าสีของผลไม้ก็คือองุ่นนั่นเองใช่ไหมคะเพอร์ e สีม่วงนะคะอ่าวันนี้เด็กๆจําได้ไหมคุณกูนกยูงนําสีอะไรมาให้ดูบ้างอ่า ต่อไปนะคะไปดูคุณค่าพรน์ภารกันนะคะคุณค่าพราส์ภารเกี่ยวกับข้อ2ความจริงใช่ไหมคะ,ะพระเยสจ้าบอกว่าหนทางความจริงและชีวิตความจริงก็คือ,อความความจริงก็คือสีที่ได้จากธรรมชาติก็มีสีต่างๆนะคะ,ะแล้วข้อสีที่ได้จากมนุษย์สีที่ได้จากมนุษย์ก็มีหลายสีเดี๋ยววันหลังคุณครูจะมาให้คุณให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คุณลูกยุงขอจบเรื่อง การสอนเกี่ยวกับเรื่องของสีโรงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ส่วนเรื่องอะไรนั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ